ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังล่างนะครับก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ทุกบานเพื่อที่จะระบายน้ำสู่ทะเลหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายธีรยุทธ ศรีสุเทพผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างสำนักงานชลประทานที่15เปิดเผยว่าหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำในคลองต่างๆในโซนลุ่มน้ำปากพนังซึ่งอยู่เหนือประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก0บวก 0.3เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลเพิ่มเป็นบวก 0.6 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลดังนั้นนะครับทางคณะกรรมการจัดการน้ำประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์หรือ JMC จึงมีมติให้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง10บานสูง5เมตรจากความลึกของประตูระบายน้ำทั้ง8เมตรนะครับเพื่อพร่องน้ำสู่ทะเลรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มและสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งหากระดับน้ำสูงที่บวก 0.7 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลก็จะส่งผลให้น้ำในคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรวมถึงเร่งกำจัดผักตบชวาเพื่อไม่ให้ไหลออกสู่เอาปากพนังนะครับส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านครับแล้วก็เราเริ่มที่จะบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดปิดประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่7ตุลาเป็นต้นมานะครับเราก็จะพยายามที่จะผสมน้ำก็เรียกผสมน้ำให้น้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยเข้ากันตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ทางด้านเหนือก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งวันนี้ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้น้ำทะเลหนุนขึ้นมาแล้วเหลือประมาณขึ้นมาประมาณ 0.6 แล้วแต่ก็ยังไม่มีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรทางด้านบนเราก็เตรียมแผนที่จะเอาเครื่องสูบน้ำมาลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่ก็ยังติดภารกิจอยู่ที่ภาคกลางและภาคอีสานนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มติดที่ประตูระบายน้ำบ้านแสงวิมานแล้วนะครับ